สวัสดีครับท่านผู้ชมนำท่านมาพบกับคู่มวยสุดมันอีกคู่นึงครับในวันจันทร์ที่24มิถุนายน2562ณเวทีมวยราชดำเนินกับศึกวันทรงชัยนี่ครับเป็นคู่ที่โอ้โหถ้าว่าไปแล้วนี่นะในยุคนี้ต้องบอกว่าไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคู่มวยเด็กชุดเล็กสุดยอดอีกคู่นึงครับฝ่ายแดงนี่คือตีใหญ่รัตนพานุจากภาคใต้นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่คือขวัญเข้มมวยไทยนี่เหมือนกับว่าตระกูลของสอพลจิตนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ลำพังชกกับใครมีตั้งรับนะแต่วันนี้เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเลยนะครับคู่นี้ก่อนการชกราคาโต๊ะเรทต่างๆมองว่าตีใหญ่เนี่ยได้เปรียบเปิดเป็นต่อ 11-8 เลยน่ามากแต่ว่าเกมมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นครับปั้งในเกาะตีเด้งไปเรื่อยครับไอ้เจ้าขวัญมาดีเหลือเกินฝ่ายน้ำเงินนี่ลีลาหลากหลายทำร้ายเป็นมวยจังหวะฝีมือนะแต่วันนี้สู้ในเลยกรรมการธนดลอยู่เบิร์กนี่รายนี้ก็ถือว่าสุดยอดอีกคนของเวทีมวยราชดำเนินแข้งซ้ายเตะโต้เลยขวาติดบังเดินตลอดเปิดเกมตลอดใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นี่คือตีใหญ่ตีใหญ่นี่ฝ่ายแดงนะไอ้เจ้าขวัญนี่ฝ่ายน้ำเงินไม่มีหยุดครับเกมใส่สู้กันแบบสุดมันครับพลิกเหลี่ยมหักแทงไม่แทงด้วยขวาโอ้โหสถานการณ์มาถึงตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับไม่แน่ซะแล้วที่บรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไงเบียดบั้นตายแล้วเนี่ยไอ้เจ้ามาตีใหญ่น่าจะได้เปรียบแต่วันนี้ดูเกมแล้วไอ้เจ้าขวัญมันไม่ยุบเลยนะครับสู้ไหนปักจับเกาะป้องจับแทงด้วยซ้ายยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบครับอ้าวไปยังไงเข้มโอ้วันนี้มันต่อยแล้วประทับใจดีเหลือเกินครับเปิดเกมตลอดไม่เต้นไม่รอคำว่าแท้จ้องไม่มีครับเตรียมหักเสียหลักเสียหายเสียคะแนนหรือเปล่าอันนี้ต้องถามกรรมการอีกทีนี่แข้งซ้ายเป็นใบเบิกทักนี่ครับซ้ายซ้ายแล้วหมัดซ้ายเสริมแล้วตามด้วยแข้งซ้ายหมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหวันนี้ไอ้เจ้าตีใหญ่ดีกว่ามาถึงแม้จะโดนเยอะแต่ไม่ยุบแข็งแกร่งแข็งแรงครับรายนี้นี่จากภาคใต้โต้ไหนเลยไอ้เจ้าขวัญลูกศิษย์ของเข้มนี่ดับเข้มเน้นมาตีไม่ตีตีไม่ตีแทงซ้ายดันไปเตะด้วยแขนขวาครับบางตัวจะขวัญเอ้าตีใหญ่ตีจะทำชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าโอ้โหยัดไส้ลูกนี้สวยงามครับแทงด้วยขวาทำท่าออกอาการเหมือนกันครับไอ้ตัวตีใหญ่เอาละครับจะทำชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเกมมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหโคตรเข้มข้นลูกเดือดกับพี่พ่อของวันทรงไทยหมัดซ้ายตะลุงเบียดไม้เตะไม้ตลอดจับเข็มแน่นและแทงเจอหมัดขวาแข้งซ้ายเตะเดินขยับถีบทำไมจังหวะเดินไวโอ้ต่อยถึงวิธีเหลือเกินวันนี้ไม่ยอมให้เจ้าตีใหญ่ตั้งหลักเลยนะครับเข็มต่อยอย่างนี้แล้วมาติดตาบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวยมวยต้องแบบนี้ต่อยแล้วให้เขาพูดถึงนี่คือขวัญนะลูกศิษย์ของเข็มหมัดขวาไอ้เจ้าตีใหญ่ก็ถือว่าโต้ตลอดนะดูอาจจะเสียเปรียบหน่อยเล็กกว่านิดนึงโอ้โหแต่ว่าความใหญ่มันจะเป็นอุปสรรคสำหรับตีใหญ่หมดโยกกับหมดโยกโอ้โหนี่ใส่กันสุดมันครับเหน็ดเหนื่อยทั้งคู่แม้กระทั่งพิธีกรคนภาคก็เหนื่อยด้วยการติวเข้มที่มนมนะครับสู้ในเลยอย่าหนีมากอ่ะนี่เดี๋ยวหลังจะแค่ธรรมะลักษณะทรงนี้นี่ตามในวงการเขาบอกถ้าเทพไปอยู่ตัวไหนก็บอกตัวนั้นเป็นรองจะมักจะไปลุ้นเชียร์มวยรองเอามาดูลูกนี้ดีกว่าเกมติดในเบียดเหมือนเดิมนี่เจ้าขวัญหิดขยับตั้งรับคอยรอแข้งขวาโอ้สลับแข้งเตะแบบธรรมชาติเลยนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับแข้งซ้ายเตะน้ำเงินนี่ขวัญนะครับใบแดงนี่คือตีใหญ่แข้งซ้ายสาดเจ้าตีทำท่าบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าทำท่าหยุดเหมือนกันนะเจ้าขวัญมวยที่ฝีมือมวยจัดจ้านวันนี้ไม่ตั้งรับเอาละออกมายกนี้เป็นฝ่ายตั้งรับเน้นที่แข้งซ้ายไอ้ตีพยายามโต้ตลอดเจอซ้ายขวาเจอขวาไปอีกแล้วฮะเจอซ้ายสลับไปเรื่อยครับนี่คือธรรมจังหวะแม่รูปนี้ทรงนี้สถานการณ์ถ้าเป็นภาษาที่เราบ่อยเยอะข้อแล้วไม่ค่อยดีแล้วสำหรับไอ้เจ้าตีใหญ่รับเยอะรับมากรับบ่อยๆยุบเหี่ยวหมดได้เสร็จเหมือนกันมาจังหวะฝีมือนี่เหลือร้ายจริงๆกับวันนี้เกมการชกของเข้มไอ้เจ้าขวัญเข้มมวยไทยโอ้โหต้องว่าสุดยอดเป็นสุดยอดมวยเด็กมวยเล็กอีกคู่หนึ่งนี่ประมาณ167ปอนด์ขยับเดินเลยไม่สนอ่ะยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วตอนนี้
หลังจากที่ตั้งรับมาเปลี่ยนเกมเป็นเดินบ้างโอ้โหแม่ดูการรับอาวุธเนี่ยรับไปเยอะมากๆเลยนะตัวตีใหญ่ประเภทแทงซ้ายแทงขวาแข่งยังเตะอยู่เหมือนเดิมขยับเดินฮุกด้วยซ้ายลำตัววงในตีใหญ่ตีล็อกของคอยล็อกไม่อยู่กรรมการธนรนอยู่เบิกว่าต่อขยับเดินทีมงานสั่งตีใหญ่เดินเน้นที่หมัดลบกำปั้นแล้วทิ้งทำลายจังหวะโอ้สุดยอดมีเอาออกเวลาแล้วออกสเต็ปเลยเจ้าขวัญแม่ขวัญใจท่านรองจริงๆครับอย่างนี้รองแล้วรวยต้องรองมวยวันทรงชัยให้ผิดหวังครับนี่ครับแข้งซ้ายเตะขวัญรับเลยเปลี่ยนอาชีพเลยเป็นผู้รับเหมาเลยหมัดเท้าเข่าศอกข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยทิบรับทุกรูปแบบผู้รับเหมาก่อสร้างตัวใหม่เลยเจ้าตีใหญ่รัตนคานุรับเยอะมากโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเกมการชกของเจ้าขวัญนะสุดยอดมากๆครับห้าวหยุดเลยอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับสิโอ้โหมันซ้าย1 2 3มาเป็นชุดเลยกรรมการธนดลอยู่เบิกต้องหยุดเลยยุติเลยสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับนี่ขวัญเข้มมวยไทยยิมนะครับถ้าสนามต้องขึ้นมาดูแล้วครับแค่รับเยอะมากสะสมเยอะจริงๆครับติดตามผลงานของนักชกรายนี้นะครับเข้มไอ้เจ้าขวัญเข้มมวยไทยยิมนะครับดูภาพช้านี่ครับเปี้ยงนะครับมาเป็นจรวดเลยซ้ายเบิ้งมีหมัดซ้ายเสริมหมัดขวาสลับโอ้กรรมการทั้งนั้นโดนยุติ